ปาดพี่น้องเลยอุ้ยคักสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าครับสาวเขียวเป็นสิเก็บผักหวานครับเก็บผักหวานไปหัวเส้นไข่จังหน่อยจ้าพี่น้องครับงามๆครับการเฮ็ดกินกับปั๊บเอาครับได้ใส่ได้เบิดแล้วครับใส่ไข่ก็ได้ครับแล้วแต่เฮามักจ้าพี่น้องแล้วแต่เฮามักเฮามีเฮามีอันใดเฮาก็ใส่อันนั้นล่ะครับแกงใส่แต่เฮ็ดเฟืองก็แซ่บครับปาดพี่น้องเบิ่งสดน้ำพันห่อนจังหน่อยมาจ้าพี่น้องคักบ่ครับพี่น้องเอ้ยครับผักหวานต้นนี้สุดยอดเลยครับเก็บหลายเที่ยวแล้วครับมีแต่งามๆแบบนี้ล่ะนะครับเป็นกำเลยอ่ะสาวเกี้ยวเก็บไปเบิดเลยเก็บใส่กันครับเป็นเหลวไว้ตอนนี้ผมมาเก็บที่หลังครับเพราะว่าตอนเดือนธันวาผมปล่อยครับผมเพิ่งมาหลุดบางเดือนที่แล้วครับต้นเลยสมบูรณ์ดีครับเพราะว่าเก็บที่หลังเอาไปเก็บให้แม่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเก็บไปให้แม่บางอาทิตย์ที่แล้วได้ครับเนี่ยแต่เก็บอีกแล้วครับเนี่ยถือว่าแตกไว้อยู่แตกยอดไวมากครับสวยๆครับพี่น้องงามๆนี่ครับปึ๊ดพี่น้องเลยเบิ่งเบิ่งเบิ่งยอดคือมันงามแท้ครับพี่น้องเบิ่งคักเลยครับครับต้นเดียวครับครับต้นนี้ก็ปลูกด้วยเมล็ดครับเดี๋ยวมีพี่น้องคนถามมาก็เลยบอกเลยครับปลูกได้ประมาณ5ปีกว่าจะ6ปีแล้วครับปลูกด้วยเมล็ดการปลูกด้วยเมล็ดหมายความว่าพอเมล็ดให้งอกคือถั่วงอกก่อนครับผมแล้วก็เฮาก็เฮ็ดหลุมเฮ็ดหลุมแล้วก็เอาเล็กหรือว่าไม้ก็ได้ครับไปแย่มันเป็นหู้ลงไปครับแล้วก็เอาผักหวานเมล็ดล่ะครับกดลงหน่อยนึงครับผมกดได้ร้อยไว้ครับกดลงไปจักครึ่งเม็ดก็ได้ครับผมครึ่งเมล็ดนะครับบ่แม่นครึ่งเม็ดกดลงไปจักหน่อยครับให้มันเห็นหลังล่ะครับผมแค่นั้นก็ได้แล้วครับแล้วก็เฮ็ดห่มให้หลังจากนั้นมันก็จะงอกติดมาเรื่อยๆครับคือเฮาพอช่ําใส่ถุงดําครับเพียงแต่ว่าเฮาบ่ต้องพอใส่ถุงดําครับเอาลงหลุมเลยครับผมแล้วก็เฮ็ดห่มให้ก็จบเวลามันติดมันก็จะติดเหย้าเลยครับการใส่ถุงดํานี่ก็ผมว่ามันต้องไปรุ่นอีกเทื่อนึงครับหมายความว่าเฮาพอใส่ถุงดําแล้วเฮาเอาถุงดําไปปลูกอีกก็ต้องเป็นรุ่นอีกครับว่ามันติดบ่จังซี่นะครับมันจะมีผลเสียแตกต่างกันจังซี่ครับการปลูกด้วยการหยอดเมล็ดลงเลยนี่มันดีคือติดแล้วติดเลยครับผมบ่ต้องไปรุ่นหยังหลายโอเคเบิดเราไปครับบ่าวโซก็อธิบายให้ฟังครับว่าการปลูกด้วยเมล็ดมันดีจังได๋ครับติดแล้วติดเลยครับการปลูกด้วยการหยอดเมล็ดนะครับพอเมล็ดก่อนให้มันงอกคือถั่วงอกครับติดแล้วติดเลยนะครับบ่คือการปลูกด้วยต้นกล้าครับต้นกล้าเฮาต้องมารุ่นใหม่เอาเก็บนี่การปลูกด้วยต้นกล้าเราต้องมาปลูกแล้วบางเทื่อมันบ่ติดครับต้นกล้าบ่ตายแต่ก็บ่ใหญ่สินะครับผมว่าการปลูกด้วยการหยอดเมล็ดน่ะผมว่าดีติดแล้วมันก็ติดไปเลยครับเหย้าไปเลยครับเสียหน่อยครับผมปลูก100ต้นนี่เสียบ่พอหาต้นครับบ่แม่นหาต้นหาหลุมหลุมนึงก็ใส่ประมาณ4เม็ดแต่ละหลุมใส่ประมาณ3เม็ด4เม็ดพอดีครับถ้าใส่เม็ดเดียวมันก็เสี่ยงหมายความว่าเฮาใส่หลายเพื่อเลือกเอาครับครับประมาณนี้ครับพี่น้องพอละฮะพอไปพอละบ่แกงหลายพอแกงบ่ล่ะอ๋อครับต้นเดียวพอแกงครับครับคลิปนี้ก็เอาซะนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณจ้า